เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KRK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยเป็นคนดีของสังคมใครปริศนาสิข้างคาใจแก้สิ่งต่างๆที่ยังไม่กระจ่างลุงสั่งอะไรอะไรแล้วก็ทำ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 ภาษีผ้าหมดบอยครับวันนี้หล่อมากเลยครับเป็นยังไงบ้างแชมป์โอ้โหสุดยอดไปเลยใช่ครับเจ้าบ่าวโอ้โหผมขอดูข้างหลังหน่อยครับแล้วทำไมต้องมีธงอะไรอยู่ข้างหลังด้วยครับเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์อะไรสักอย่างนี่แหละนะอ๋อเหรอครับแล้วแบบเกียรติยศของตำรวจไม่มีเลยเหรอครับไม่มีเลยแต่งแบบคริสไงอ๋อครับแล้วเจ้าสาวอยู่ไหนครับเนี่ยเจ้าสาวก็น่าจะยุ่งกับการแต่งตัวอยู่แล้วตอนเนี้ยรู้สึกยังไงบ้างครับเมื่อได้แต่งงานกับเจ้าสาวอะไรเงี้ยครั้งแรกดีใจนะก็ไม่คิดว่าลุงจะได้แต่งกับเด็กอายุน้อยๆนะแล้วหมวดบอยเคยแต่งงานมากี่ครั้งแล้วครับเนี่ยไม่เคยเอาไม่เคยเลยครับทั้งชีวิตนี้ใช่เคยมีแฟนไหมฮะเคยรักผู้หญิงคนนึงแต่ว่าเขาหักอกอ๋ออกหักครับไม่ใช่หักอกขอโทษใช่เล่นมุกแล้วลุงสนิทไปไหนครับเนี่ยน่าจะไปเตรียมงานแต่งอะนะก็ผมขออวยพรก่อนเลยนะครับก็อยากจะให้หมวดบอยเนี่ยแต่งงานกับชื่ออะไรนะครับเจ้าสาวชื่อแบมใช่ไหมเจ้าชื่อแบมครับใช่ก็ขอให้รักกันนานๆนะครับขอบใจมากเลยนะแชมป์ครับไหนๆผมขอจับสูตรให้นี่อ่ะรอแล้วครับ okay. ไหนลองห้าสิหน้าผมหน่อยห้ากินหอมครับโอเคมายมินที่ผมให้ไปเมื่อเช้านี้ได้เรื่องเลยนะครับได้เรื่องเลยโอเคเดี๋ยวไปกันเลยครับผมจะต้องเกาะแขนเจ้าบ่าวหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่อยเดินนะครับเดี๋ยวขี้ฝุ่นติดรองเท้านะฮะอ๋อได้ครับผมโอ้ตื่นเต้นจังเลยนะแต่งงานครั้งแรกเลยนะเนี่ยผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับเดี๋ยวลุงบอยครับมานี่ก่อนครับเจ้าดำโอ้ว่าไงครับเป็นไงบ้าน oh. บ้านสบายดีไหมโล่งสบายมากครับเย็นด้วยแล้วก็เป็นนี้แล้วสบายใช่ไหมไม่ต้องไปไหนกันครับเนี่ยบ้านที่สร้างให้สบายใช่ไหมได้ครับแล้วกินอะไรกินน้ำเหรอผมกินน้ำอยู่เมื่อกี้นี่ครับอยากกินอะไรเพิ่มบ้างแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มก็ได้ครับกินได้ทุกอย่างดีมากเลย เดี๋ยวมาหานะคนก็แล้วกันนะไปกินหรอกครับผมเดี๋ยวถามหน่อยแกกินแบตเตอรี่ไม่ใช่เหรอก็กินได้เหมือนโดเรมอนล่ะครับอ๋อโอเคเจอกันนะครับผมไปหมวดบอยว่าแต่หมวดบอยสร้างเจ้าดำนี่สร้างนานไหมครับเวลาสร้างไม่นานไม่นานเลยครับแค่แบบเอาเจาะผู้เขาเข้าไปก็อยู่ได้แล้วเจ้าดำมันอยู่ง่ายอ๋อไม่ใช่หมายถึงสร้างฮะอ๋อสร้างเหรอครับสร้างง่ายมากเลยเหรอครับใช่นักวิทยาศาสตร์ก็อย่างเงี้ยแหละอะไรที่แบบว่ายากสำหรับคนอื่นนี่ง่ายสำหรับตัวเองตลอดเลยใช่เดี๋ยวเนี่ยเจ้าสาวอยู่นี่ก๊อกครับค่ะมีผู้ใดอยู่บ่ครับอยู่ค่ะเอ้าว่าไงพี่เกตสวัสดีเอ้าพี่มาทำอะไรตรงนี้เนี่ยพี่มาเป็นเพื่อนเจ้าสาวไงโอ้โหเจ้าสาวนี่เอาแล้วนมไปไหนอ่ะเป็นไงผมบังอยู่ผมบังอยู่อ๋อครับพี่เกตอย่าเพิ่งมองมากโอเคสาวสวยมากเลยนะเนี่ยแล้วทำไงต่อครับคือเราจะต้องไปโบสถ์ใช่ไหมฮะใช่เฮ้ยมันจะสายไหมเนี่ยมันสายแล้วนะฮะรีบๆไปกันเถอะครับไปพี่เกตเอ้าเฮ้ยพี่เกตว่าพี่เกตมีผัวยังเนี่ยยังเอ้าทับเห็นไหมอิจฉาเขาไหมเนี่ยเขาแต่งงานแล้วอิจฉาผมนั่นแหละผมก็อยากแต่งงานเหมือนกันนะเริ่มต้นอย่าเพิ่งให้เขาอยู่ด้วยกันด้วยพี่อ๋อจับแยกเดี๋ยวเขาตีกันอ๋อผมไม่รู้ผมเพิ่งแต่งงานอ๋อโอเคยังไม่ได้แต่งไปก่อนเลยเดี๋ยวผมจะคุยกับเจ้าบ่าวเอ้าเจ้าบ่าวมานี่ก่อนดิเอ้าเจ้าบ่าวมึนเลยนะไปก่อนครับอะไรไม่ถูกครับผมตื่นเต้นพี่เกตไปก่อนสิจะได้เอ้าหมดบอยครับผมมานี่ก่อนครับให้เจ้าสาวไปก่อนอ๋อใช่โอ้โหตื่นเต้นขนาดนี้เลยผมอยากจะไปดูเจ้าสาวผมเนี่ยเฮ้ยคืนนี้ก็ได้สุดเดมาคอมแล้วฮะ
ใช่ครับใจเย็นค่อยๆครับเอาอยากเอาพระอาทิตย์ลงมาเร็วๆจังเลยนะทำไมอ่ะใจร้อนไงอ๋อใจร้อนบ้านะเฮ้ยสุภาพบุรุษมันจะต้องให้เกียรติผู้หญิงเลยครับอ๋อครับใช่ก็คุยกับคุณช้ำสองคนไงอ๋อคุยเล่นๆคุยขำๆคุยเล่นๆใช่คุยเล่นๆอ่ะเข้าไปแล้วภาษาผู้ชายนะหมดบอยครับหมดบอยสนใจไอ้นี่เปล่าสนใจไหนไอ้เนี่ยวิธีการกระบวนท่า108ท่าครับสมุดบ้านผมเต็มเลยอ๋อไม่ดีกว่าจังอ๋อโอเคครับเออหมดบอยแล้วประเพณีลอยกระทงนี่จะมาตอนไหนฮะเนี่ยก็วันเพ็ญเดือน12ไงน้ำขนองเต็มตลิ่งใช่ไหมฮะพระตีกองเนนตีฉิ่งเดี๋ยวจะเย็นนะจะเย็นตีฉิงทำไมมันรู้สึกแปลกๆเดี๋ยวต้องถามลุงซันดิสนั่นเนี่ยไปเดินไปสิเนี่ยอ๋ออยู่ที่โบสถ์เนาะเอ้าเมื่อกี้ลุงบอยก็บอกว่าเขาจัดงานอยู่ไม่ใช่เหรอลุงแชมป์เร็วๆหน่อยสิเฮ้ยเอ้าสวัสดีลุงเฮ้ยทำไมแกมานานจังวะบอยมาช้าครับไม่ใช่มานานคุยมาเนี่ยล่ะเออเนี่ยเดี๋ยวเข้าพิธีนะเดี๋ยวฉันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นไอตัวแทนอะตัวแทนนะครับบัตรหลวงบัตรหลวงใช่บัตรหลวงนั่นแหละฉันก็เพิ่งเป็นครั้งแรกนะคุณเกตครับคุณเกตบอกครั้งแรกคุณเกตนี่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวใช่ไหมเพื่อนเจ้าสาวอะไรแชมป์แกเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวละใช่ครับแกควงเจ้าบ่าวมาเจ้าบ่าวมาด้วยนะครับได้ครับควงผู้ชายเหรอครับบอยอย่าคิดมากนะแกไม่ใช่เกย์หรอกในสายตาฉันนะแต่ว่าแกกินเด็กนั่นรู้ไหมเนี่ยฮะรู้ภาคผู้ยาวจริงๆเลยไปเข้ามาในโบสถ์ครับพี่เกตอิจฉาอ่ะอิจฉาใช่ป่ะใช่พี่คิดว่าจะมีลูกเร็วๆนี้ป่ะวะน่าเดี๋ยวพี่อวยพรให้มีพรุ่งนี้ไอ้แชมป์เข้ามาสิเฮ้ยรอหาอะไรเออครับใจเย็นครับป่ะเดี๋ยวผมโดนด่าแล้วเอ้าคุณสกายว่าไงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับว้าวมากันเพียบเลยทุกคนตั้งใจฟังนะครับไม่ถ่ายที่นั่งแชมป์มานั่งครับนั่งกับเจ้าเพื่อนเจ้าสาวบอยหันมาสิเฮ้ยปะโถฟังนะทุกคนครับเอ้าลุงพูดดิเออโอเคลุงหลับในเจ้าบ่าวนะชื่อบอยเจ้าสาวชื่อแบมนะสองสามมีภรรยาคู่นี้จะสมรสกันบอยจะรับแบมเป็นเจ้าสาวหรือไม่หมายถึงว่าภรรยาเนี่ยรับครับแบมจะรับบอยเป็นสามีหรือไม่รับค่ะไอ้เขินแทนบอยอยากจะกล่าวอะไรกับเจ้าสาวไหมอยากจะกล่าวกับทุกคนมากกว่านะที่มาในงานวันนี้นะครับโอ้พูดโคตรแมนเลยนะพี่พูดดิเฮ้ยคือว่าผมก็เป็นลุงคนหนึ่งของพวกเราทุกคนที่นี่นะแก่ๆเลยแหละและนับวันก็จะมีแต่วันที่จะแก่ลงไปเฮ้ยแกรู้ตัวเลยล่ะมีหลายสิ่งที่ผมทำไม่ได้เหมือนพวกคุณที่เป็นวัยรุ่นนะแต่สำหรับวัยรุ่นอย่างพวกคุณคงจะทำได้หลายอย่างเหมือนกันนะผมไม่คิดว่าผมจะไม่สามารถแต่งงานกับแบมได้ อะไรของแกวะเนี่ยผมไม่คิดว่าผมจะไม่สามารถแต่งงานได้ไงก็คือผมแต่งได้ไงโอ้โหนี่มุกโอ้โหทุกคนครับปรบมือฮะโอ้โหโอ้โหสุดยอดมากเอ้าไม่ปรบมือกันมาแบมเปรียบเสมือนสายฝนที่พร่างพรมลงพื้นดินที่แห้งขาดนี่มันฤดูหนาวนะมันเหมือนเรื่องยากที่จะกลั่นกรองถ้อยคำอันไพเราะออกมาได้โอ้โหพูดซะเท่มันเป็นเรื่องยากที่จะกันกรองถ้อยคำที่ไพเราะออกมาได้เพียงพอกับความรู้สึกที่มีอยู่ตอนนี้ไอ้ยะสุดยอดเลยนะพี่เนาะอิจฉาเนาะผมจะดูแลผู้หญิงคนนี้ตลอดไปครับโอ้โหเฮ้ยจะพูดเพ้อว่าบอยวันนี้แม่จะพูดมีสาระก็วันนี้แหละอะแบมเจ้าสาวอยากจะพูดอะไรกับสามีแกหรือไม่ก็อยากจะบอกว่าให้อยู่ด้วยกันอย่างคู่ชีวิตยันฟ้าดินสลายอ่ะโอ้โหยันฟ้าดินสลายด้วยนะเกินแทนบอยว่ามาเลยจะยอมรับแบมเป็นภรรยาใช่ไหมยอมแกจะรักเขาไปจนวันตายใช่ไหมใช่แล้วแล้วแบมล่ะจะรักบอยจนวันตายไหมใช่ครับรักเจ้าบ่าวเอาดอกไม้ให้เจ้าสาวสิโอเคหลังจากนั้นก็จูบกัน
เอาหัวชนกันด้วยนะประเด็นเอาทุกคนครับเงียบทำไมอ่ะพี่พูดคนเดียวเออใช่พี่มาผิดบทหรือเปล่าเนี่ยเราผิดบทว่ะใช่ผิดบทโอเคทุกคนครับขอประกาศในหน้าที่นี้ว่าสามีภรรยาคู่นี้สมรสกันแบบว่าตามหลักกฎหมายแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายขอให้สามีภรรยาคู่นี้รักกันตลอดไปจบพิธีได้เฮ้ยอะไรวะจิตใจมีดีเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรวะเฮ้ยอะไรวะอะไรโอมขนาดหมวดบอยยังฆ่าคนในหมู่บ้านด้วยกันเองเลยเฮ้ยแกเป็นอะไรของแกเนี่ยโอมลุงแซนดิสก็เหมือนกันจิตใจไม่ดีแล้วเหรออะไรฮะแกเป็นอะไรของแกเนี่ยได้เดี๋ยวเราเจอกันฮะอะไรวะเฮ้ยทุกคนมันเป็นบ้าไปแล้วทำไมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดประตูทางหลังเฮ้ยรักษาออกประตูหลังรักษาทุกคนด้วยหมดบอยเอารถหนีทำไมล่ะประตูหลังกำกับผมตามมันไปพี่แม่เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยลุงหนีแป๊บเอาเดี๋ยวทุกคนไม่มีทางออกเฮ้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นน่ะเขาทำอะไรไหนออกประตูหลังตรงไหนไม่มีประตูหลังนี่ไงประตูหลังไหนเนี่ยเขากำลังขุดอยู่ครับทุกคนโอ้ my god โอ้ไม่เฮ้ยลุงสันดิษฐ์เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นลุงสันดิษฐ์เฮ้ยระเบิดอีกแล้วระเบิดเดี๋ยวนี้แล้วเฮ้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นน่ะพี่น้องสาวพี่เคสไปไหนเมื่อกี้มีคนระเบิดโบสถ์ไม่แล้วเขาทำอะไรอ่ะเขาบอกว่าอะไรบ้างอ่ะจับใจความไม่ได้เลยอ่ะบอกว่าพวกเราอ่ะทำผิดกันหมดเลยทำผิดหมายถึงอะไรวะไม่รู้อ่ะค่ะเฮ้ยอีกแล้วอ่ะเฮ้ยแชมป์ไอ้อมมันบ้าไปแล้วมันบอกว่าฆ่าไอ้เฟี้ยวฆ่าเพื่อนมันน่ะแล้วมันจะแบบฆ่าพวกเราให้หมดเลยเพราะว่ามันบอกว่าเราผิดเราจะผิดได้ไงครับนั่นสิไอ้เฟี้ยวมันไม่ดีมันสมควรตายนะก็จริงนะครับแต่ว่าเฮ้ยโอ้โหนี่มันงานสมรสนะครับมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ไปได้ให้ทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านนะด่วนเลยเพราะที่นี่มันอันตรายแล้วบอยแกถือว่าแกแต่งงานแบบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะแกรีบพาเจ้าสาวกลับบ้านเลยไปเฮ้ยลงมันอันตรายเฮ้ยเดี๋ยวค่อยไปสืบแชมป์อะไรครับแกไปสืบด้วยนะว่าโอมมันอยู่ที่ไหนตอนนี้ไม่งั้นนี่หมู่บ้านของเราระเบิดพังกันหมดแน่กลับบ้านแป๊บเฮ้ยกลัวเอ้าเดี๋ยวอะไรเว็บเกิดอะไรขึ้นผมสงสัยตรงนี้ครับว่าอันนี้เป็นรูอะไรครับฮะรูนี้เป็นที่ซ่อนเขาหรือเปล่าครับใช่เหรอใช่อันนี้ระเบิดเมื่อกี้นี้เอออีบ้าเอาละครับคุณสกายคุณทำอะไรครับคุณทำอะไรอ่ะผมเสียใจเออทำไมอ่ะผมอะไรนั่งสร้างมาคนสร้างเองกับมือฮะอย่าบอกนะว่าคุณบอยเขาสร้างเขาจ้างคุณสกายสร้างใช่แล้วโอ้ชีวิตเสียใจด้วยนะครับเป็นไรเขาเศร้าผมก็เศร้าเพราะว่าเขาเป็นคนสร้างกับมือเขาอุตส่าห์สร้างเอ้าพี่เกตอย่าไปอยู่ใกล้ครับเดี๋ยวมีระเบิดซ่อนอยู่ใช่มาคุณแชมป์กลับบ้านกันดีกว่าผมรู้สึกเสียใจมากเลยแบบวันนี้เป็นเอ้ยอีกแล้วยังมีระเบิดอยู่โอ้ใช่รีบกลับเถอะครับกลับบ้านกลับบ้านนี่เป็นเพชรครับงานมงคลทำไมถึงอัปรีได้ขนาดนี้เราต้องออกตามล่าไอโอมใช่ครับนี่พี่เพิ่งมาอยู่แค่แป๊บเดียวนะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยมันก็จะมีคนฆ่ากันเลยครับเดี๋ยวพี่เกตไปไหนอะพี่เกตกลับบ้านกลับบ้านพี่เกตบ้านพี่เกตไม่ได้อยู่นี่นะไม่รู้พี่เข้าบ้านมั่วมานี่มาอยู่กับผมก่อนให้พี่เกตไปอยู่กับพี่แชมป์ก่อนอันตรายครับแล้วพี่จะอยู่ไหนอะอยู่บ้านแกเหรอใช่โอเคเฮ้ยแย่จริงเลยอะน่ากลัวใช่พี่เกตเฮ้ยอยู่ดีๆก็งึดขึ้นบ้านอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นั่นแหละดีหมู่บ้านนี้มีแต่อะไรแปลกๆเข้าประตูไม่ได้เออแชมป์เข้าไม่ได้อ่ะเฮ้ยกูกลัวลุงครับเดี๋ยวผมเปิดให้ครับลุงเฮ้ยเข้าได้แล้วนอนแป๊บโอ้ยแชมป์ขอนอนที่นอนแกนะเฮ้ยลุงเป็นเอามากอะเนี่ยเฮ้ยพี่เกตกว่าพวกเราอีกใช่พี่เกตพี่เกตเป็นอะไรไหมครับเนี่ยไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่วิ่งหนีก่อนใครเลยเอาเหรอเฮ้ยกลัวลุงเฮ้ยลุงใจเย็นลุงกลัวอะไรเนี่ยกลัวมันจะระเบิดใส่บ้านลุงอะดิแชมป์อย่าลืมไปสืบด้วยนะว่ามันอยู่ที่ไหน
ครับผมก็จะถามเหมือนกันว่ามันทำไปเพื่ออะไรนั่นสิเอ๊รู้สึกว่าโอมมันจะไม่ค่อยสนิทกับเฟียลแล้วทำไมถึงมันแค้นขนาดนั้นวะมันต้องมีเงื่อนงำจริงๆนะแน่ๆอ๋อครับถ้างั้นเดี๋ยวผมมานะฮะโอเคพี่เคสเดี๋ยวผมมานะได้ๆพี่อยู่นี่นะได้ๆครับเฮ้ยถึงเวลานักสืบออกโรงอีกแล้วสินะจะดำจะดำเอาว่าไงครับมาหามาหาฉันหน่อยสิได้ครับโอ้ยอย่าทับนะเว้ยเฮ้ยมานี่บินมาโอ้โหมีการกะระยะด้วยบินมานี่สิแกช่วยมองข้างบนหน่อยว่าโอมอยู่ที่ไหนอะแล้วจัดการฆ่ามันเลยนะได้ขอบินสูงๆก่อนแป๊บนึงฆ่ามันให้ได้นะจัดเฮ้ยเฮ้ยแกสูงไปไหมเนี่ยเฮ้ยลงมาหน่อยมันอยู่ไหนวะฮะฮะเดี๋ยวฉันพาไปที่เกิดเหตุคือตอนเนี้ยคนที่ชื่อโอมอ่ะมันกำลังอาละวาดอยู่อ่ะมันวางระเบิดไว้เต็มเมืองเลยคุณสกายครับครับผมช่วยออกตามหาโอมด้วยนะครับบอกทุกคนด้วยให้ออกตะเวนตามหาคุณไม่ต้องบอกผมว่าจะตามหามันโอ้ยเสียงระเบิดแล้วก็คุณเพชรคุณเพชรบอกให้ทุกคนตามหาโอมนะครับจับตายนะฮะไม่จับเป็นครับเพราะว่าเฮ้ยอีกแล้วอ่ะระเบิดอีกแล้วเจอหรือยังเสียงระเบิดด้านล่างเจ้าดำเสียงระเบิดด้านล่างยังไม่เห็นมีใครเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเจ้าอมออกมาสิเว้ยเฮ้ยแกไม่รอดหรอกฉันมีเจ้าดำใจเย็นใจเย็นบนหลังคาครับฮะเห็นระเบิดอยู่บนหลังคาใช่เหรอมันอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าข้ามันเลยนะถ้าเจอเดี๋ยวฉันจะปีนขึ้นไปเฮ้ยชมเพ็บเอ้ยไหนเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนี่แกทำอะไรเนี่ยเพชรเดี๋ยวบอกนะว่าแกเอาเฮ้ยแกเงียบทำไมอ่ะไม่ใช่ครับคุณแชมป์มันเป็นระเบิดที่วางไว้อยู่เหรอเก็บมาเรียงไว้เฉยเอาจริงดิครับผมเก็บมาเรียงไว้เฉยแกก็ทุบสิแกจะเรียงทำบ้าเลยล่ะเฮ้ยเจอยังเนี่ยจะอมอมไหนจะอมอยู่ไหนผมยังไม่เห็นเลยครับเดี๋ยวนะรอบแมปแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมฉันรู้สึกสงสัยจังเลยอ่ะผมว่ามันหนีเข้าป่าแล้วคุณแชมป์ฉันว่าแกนั่นแหละร่วมมือกับอมอ่ะผมเปล่านะอย่าคุณสกายจับมันแกจับมันครับหยุดจับเลยเอาเข้าคุกไปเลยฮะเอาเข้าคุกไปเลยมานี่เลยไอ้เจ้านี่เมื่อกี้ผมเห็นอยู่เขาถือระเบิดครับมันนี่คุณเพชรคุณเพชรคุณแชมป์ผมไม่ได้ทำนะครับผมว่าไงครับเดี๋ยวเราต้องออกตามหาโอมนะฮะไม่ได้ทำบ้าแล้วล่ะฉันเห็นอยู่แกถือระเบิดผมไม่เก็บมาเขาเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าครับน่าจะเกี่ยวข้องครับเพราะว่าเขาเป็นเฮ้ยแต่น้องชายไม่น่าน้องชายไม่น่าระเบิดงานเพื่อนพี่ตัวเองเลยครับสงสัยเขาจะบ้าฮะเฮ้ยแล้วทำไมท้องฟ้ามันแปรปรวนวะเนี่ยเฮ้ยเจ้าดำผมแกเจอบ้างอย่างเนี้ยยังไม่เห็นเลยครับเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเอ้าคุณสกายครับผมเอ้าแล้วทำไมไม่จับเข้าคุกอ่ะผมจับแล้วฮะออกไปส่งนะครับฝากคนไปส่งแล้วฮะอ๋อครับเขาหนีไปได้ผมต้องตามหามันให้ได้ครับมันทำลายโบสถ์ที่ผมสร้างใช่เอ้าคุณสร้างคนเดียวเหรอครับใช่แล้วครับโอ้ยแย่จริงเลยนะเอ้ยอีกแล้วเฮ้ยเสียงแล้วเฮ้ยเสียงระเบิดอีกแล้วบ้าแน่เลยปอดปูเฮ้ยแย่แล้วโอ้ยตายคุณสกายมีอะไรบ้างไหมครับมีอะไรให้กินให้ผมกินไหมครับแป๊บนึงนะครับผมครับผมหิวมากคุณแชมป์ระเบิดมันยังทำงานอยู่นะครับเอาแล้วตัวมันอยู่ไหนเราจะต้องจับตายให้ได้นะเฮ้ยเอามันให้ตายเลยอยู่ไหนอะเจ้าอมใช่เอ้าเขาอยู่ไหนครับนั่นสิมาถามจะรู้ไหมล่ะได้ยินแล้วเจ้าดำฟังคำสั่งนะแกบินทั่วเมืองเลยแล้วถ้าเกิดว่าแกเจอแล้วแกฆ่าเลยนะจัดให้ครับถ้าแกฆ่าได้แล้วเนี่ยแกมารายงานฉันด้วยได้ครับเดี๋ยวฉันจะบอกทางหมู่บ้านว่าให้ตามหาเหมือนกันอีกแรงนึงคุณสกายครับกระจายข่าวสารด้วยครับจับตายนะฮะครับผม
เฮ้ยพี่เกตไม่เข้าบ้านแล้วครับพี่เกตเอ้าถือดาบมาทำอะไรเนี่ยพี่อยากมาช่วยแชมป์อ่ะได้ครับแต่ว่าพี่เกตใช้ดาบเป็นอะไรฮะเนี่ยใช้ไม่เป็นอยากมาดูว่าน้องชายทำงานยังไงเอามาให้ผมเถอะถ้างั้นอ่ะมันอันตรายใช่เอ้าพี่เกตมันอันตรายครับพี่อยากรู้ว่าน้องชายพี่ทำงานยังไงอย่าชี้ดาบมาทางผมสิสวนผมทำไงอ่ะทุกคนตามหาโอมด้วยนะครับจับตายไปพี่ไปหมดเขาหวานสวีทกันอยู่เลยไม่กลัวอะไรกันอมอมเฮ้ยเฮ้ยอมเฮ้ยอยู่ในบริษัทพี่เมียหรือเปล่าจ้าเอระวังนะไม่ผมไม่กลัวหรอกครับมันแค่คนเดียวเราหมาหมู่ฮะเราชนะอยู่แล้วเอ้าพี่ขำอะไรเนี่ยผมซีเรียสนะพี่โอเคอ้าแชมป์จะต้องหาแครอทตุนไว้นะไม่งั้นเนี่ยหมู่บ้านเราจะไม่มีกินแล้วลุงครับใจเย็นๆฮะอย่าเพิ่งสติแตกฮะอะไรวะตั้งงั้นเดี๋ยวลุงเก็บแครอทไปกินที่บ้านนะลุงมันเป็นของพี่สกายไม่ใช่เหรอครับเฮ้ยช่างหัวมันดิเอ้าเฮ้ยเอ้าคุณสกายครับผมเดี๋ยวผมเอาเงินมาจ่ายนะครับค่าแครอทเฮ้ยเก็บเกี่ยวแป๊บแต่คุณแชมป์ช่วยสืบทีนะครับได้ได้ครับเอ้าชิบหายเดี๋ยวเฮ้ยทุกคนมันก็เย็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกเจ้าดำเจ้าดำครับจะอยู่ไหนเนี่ยเอาดูไหนก็ได้อยู่ไหนกันครับผมเสียงแกเป็นอะไรแกอยู่ไหนเฮ้ยจะดำมาแล้วเฮ้ยเจอยังเนี่ยเจอเจ้าอมยังทั้งก้อนเจอเลยครับยังไม่เจออีกเหรอยังไม่เจอเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวไปตามหาอีกรอบนึงนะแชมป์ปากด้วยนะลุงขอกลับบ้านแป๊บครับพี่เกตมังกรมังกรมันไม่น่ากลัวเขาไปไหนแล้ววะเนี่ยเฮ้ยอมออกมาเถอะนายขี้เกียจตามหาแล้วเนี่ยยังไงยังไงวันนี้แกก็ต้องตายผมเจอแล้วครับเฮ้ยแกอยู่ไหนอ่ะเจ้าดำอยู่ในโบสถ์ครับเฮ้ยทุกคนครับอยู่ในบ้านนะฮะมันอันตรายโบสถ์ครับโบสถ์ผมเจออยู่ในโบสถ์ครับอยู่ในโบสถ์เลยแกฆ่ามันเลยคุณสกายคุณสกายครับผมมีปืนไหมฮะหรือว่ามีมีดไหมครับปืนนะครับตัวหนึ่งนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฆ่าดิฆ่ามันเฮ้ยพอได้แล้วโมชันไม่หมู่บ้านเราจะพังแล้วเฮ้ยฆ่ามันดิเจ้าดำฆ่ามันเจ้าครูครับเจ้าเย็นเขาวิ่งเร็วมากกัดคอมันสิมาโทรมีปากไว้จะหาเลยเจ้าดำได้ครับกัดเลยเฮ้ยแกทำอะไรของแกวะเนี่ยไม่กลับอยู่ครับมันกลับไม่โดนเฮ้ยมันวางระเบิดไปทั่วเลยกัดสิเรียบร้อยแล้วครับคุณเจ้าตายแล้วเหรอตายเลยรอแล้วครับจะให้ดูหลักฐานไหมไหนอะหลักฐานจัดไปครับอยู่ในท้องหรือเปล่าอะเฮ้ยนี่แกกัดหัวขาดเลยเหรอแล้วก็บอกให้กัดคอมันนี่เราได้หัวมันมาแล้วโอ้โหใช่เย้เราปลอดภัยแล้วโบสถ์เราไม่พักแล้วเอาแล้วใครจะซ่อมเมืองล่ะทีนี้เดี๋ยวผมซ่อมเองครับผมโอเคนี่ครับเก็บหัวไว้เอาไปฝังฮะคนจะชั่วมันต้องตายให้หมดฮะในหมู่บ้านนี้สวัสดีครับคุณเกรนจะกลัวผมทำไมครับผมควรจะหลอกเดี๋ยวอยู่ไหนสวัสดีพี่เกตพี่เกตปลอดภัยนะครับไว้ปลอดภัยอยู่กับผมเนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วฮะไปพวกเรากลับบ้านกันฝันดีเจ้าดำราตรีสวัสดิ์นะราตรีสวัสดิ์ครับคุณเกรซคุณแชมป์ราตรีสวัสดิ์บ๊ายบายไปทุกคนครับปลอดภัยแล้วนะฮะเราได้หัวคนฆ่าแล้วไปพี่เกรซตามผมมาฮะไปแล้วสุดท้ายเราก็ฆ่าได้ครับใช่นี่แหละครับงานนักสืบก็คือจะต้องฆ่าคนให้ได้ด้วยครับโอ้เก่งอ่ะใช่ครับแต่ผมไม่ได้ฆ่าเองนะผมใช้สัตว์เลี้ยงผมฆ่าโอ้แค่นี้ก็เก่งแล้วเนี่ยพี่ภูมิใจในตัวน้องชายพี่มากเยี่ยมเลยแล้วไหนรางวัลครับอ่ะกล้วยพี่ด่าผมหรือเปล่าเนี่ย โอเคกล้วยอร่อยนะพี่
แข็งแรงเฮ้ยเข้าไม่ได้อีกแล้วแชมป์กลัวกลัวเออคือมันตายแล้วนะครับเฮ้ยไหนเปิดได้แล้วเฮ้ยมันตายจริงดิแชมป์นี่ใช่ครับฮะดีในหัวมันหัวมันหัวมันนี่อยู่ใต้ดินนะฮะนี่แกเล่นตลกเหรอฉันหมายถึงว่าหัวโอมแล้วรู้ได้ไงว่าจะมีหัวโอมอ้าวแกใช้มังกรกัดก็เหลือแต่หัวสิปะโทอ๋อครับโอ้ยผมเหนื่อยมาทั้งวันเลยครับผมขอนอนก่อนนะครับโอเคเกรดเดี๋ยวมาคุยกับลุงหน่อยนะเป็นไงบ้างที่นู่นภาษามันเป็นยังไงสอนลุงพูดด้วยภาษาเกาหลีเหรอคะใช่สอนแชมป์ไปแล้วให้แชมป์สอนเลยลุงจริงๆแล้ววันนี้นะแชมป์